สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญนั่งพานชนะมารบันดาลโชคครูบาดวงดียัตโกหรือครูบาดวงดีวัดบ้านฟ้อนนะคะเชียงใหม่ออกเมื่อปี2560ค่ะสำหรับเหรียญ นี้ด้านหน้าก็จะมีพระพุทธอยู่ด้านบนนะคะเหรียญไม่มีห่วงนะคะไม่มีหูไม่มีห่วงนะคะแล้วก็เป็นรูปเหมือนครูบาดวงดีเต็มองค์นะคะในท่านั่งนะคะขัดสมาธิบนพานแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นพญานาคนะคะมีช้างอยู่ด้วยนะคะด้านล่างมีคำว่าชนะมารบันดาลโชคส่วนด้านหลังเป็นยันนะคะและมีโค้ดนะคะต่อโค้ดยันอุซ้ายมีโค้ดเลขไทยนะคะแล้วก็มีโค้ดนะคะดอกจันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโค้ดของบ้านฟ้อนนะคะอิงก็ไม่แน่ใจแต่โค้ดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะองค์นี้เท่าที่ดูนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะคะน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นกระไหลหรือเปล่าแล้วก็พอทองแดงพอกระไหลลอกก็เป็นทองแดงนี่ลองดูกันเองนะคะเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเหรียญเขาเนื้อเหรียญเขาจริงๆแล้วเป็นเนื้อทองแดงแล้วไปชุบกระไหลหรือเปล่าองค์นี้เลขโค้ด182นะคะโค้ดตรงนี้น่าจะเป็นเป็นโค้ดเนื้อนะคะบอกว่าเนื้ออะไรพอผ่านนี่น่าจะเป็นทองทิพย์นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ